สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูดอกบานบุรีนะคะคำว่าดอกบานบุรีบางคนคิดว่าดอกบานบุรีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะว่าดอกก็สามารถช้ำได้ง่ายนะคะเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรกลีบก็เป็นกลีบใหญ่พอประมาณขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วดอกบานบุรีนะคะสามารถเอามาทำเป็นกระทงได้อย่างสวยงามดอกบานบุรีจะมีหลายชนิดนะคะดอกเล็กก็มีดอกใหญ่แบบนี้ก็มีนะคะแต่ใบบานบุรีนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะใบบานบุรีส่วนปลายจะแหลมนะคะเอามาทำกลีบกระทงได้สวยงามเรามาดูวิธีการทำกันเลยวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม่มีอะไรยุ่งยาก1เตรียมต้นกล้วย2กรรไกร3ธูปเทียนแล้วก็ตะปูเข็มใบนะคะใบบานบุรีดอกบานบุรีดอกบานบุรีจะใช้ดอกเล็กแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะถ้ามีดอกใหญ่เราก็ใช้ดอกใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะดอกใหญ่ก็จะกลีบใหญ่นิดนึงแต่เวลาตัดเราสามารถปรับได้นะคะนี่ดอกใหญ่นะคะกลีบก็จะเป็นแบบนี้นะคะใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเป็นดอกเล็กกลีบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกใช้หรือว่าอยู่ที่ว่าที่บ้านเรามีดอกพันแบบไหนดอกใหญ่ดอกเล็กนะคะดอกบานบุรีของเรานะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีทั้งดอกใหญ่และดอกเล็กอันนี้ดอกเล็กนะคะกลีบก็จะสวยงามพอดีเลยแต่อันนี้มันดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่กลีบก็จะใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นดอกเล็กท่านผู้ชมไม่ต้องทำอะไรมากเลยถ้าเป็นดอกเล็กท่านผู้ชมก็ตัดนะคะตัดกลีบดอกอย่างเงี้ยออกเลยนะคะตัดกลีบดอกออกมาเลยนะคะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ออกมาให้หมดเลยนะคะมีกลีบก็ตัดมาหมดเลยแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่นะคะท่านผู้ชมจะเป็นดอกใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเป็นดอกใหญ่เราค่อยๆนะคะค่อยๆฉีกทีละดอกก่อนนะคะฉีกมาเสร็จแล้วมันใหญ่เกินนะคะถ้ามันใหญ่เกินแบบนี้เราทำกระทงมันจะไม่สวยเราก็ตัดนะคะตัดกลางใบอย่างนี้ก่อนตัดกลางดอกนะคะไม่ใช่กลางใบพอตัดเสร็จแล้วด้านริมนะคะด้านริมเราก็ตัดให้เป็นโค้งรูปใบนิดนึงตัดโค้งนะคะให้เป็นรูปใบลักษณะแบบนี้แค่นี้ก็ใช้ได้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วลักษณะกลีบก็ใกล้เคียงกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าดอกใหญ่ดอกใหญ่เอามาตัดกลางก่อนนะคะแล้วก็ตัดโค้งอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าดอกเล็กนะคะดอกเล็กแบบนี้เราสามารถเด็ดเป็นกลีบได้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรตัดเป็นกลีบนะคะแล้วก็เอามาพับอย่างนี้ได้เลยโอเคนะคะลักษณะใบของบานบุรีนะคะจะเป็นแบบนี้มันยาวเกินใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็ตัดก่อนตัดส่วนโคนทิ้งนะคะส่วนโคนนี้เราไม่ใช้นะคะเราใช้ส่วนปลายนะคะถ้าอย่างใบนี้เนี่ยกำลังพอดีความยาวประมาณ 3-4 เซนส่วนใบนี้นะคะใบนี้นะคะท่านผู้ชมปลายมันงอลงไปข้างล่างแบบนี้มันไม่สวยเราต้องตัดใบออกนิดนึงนะคะตัดส่วนปลายออกนิดนึงนะพอตัดส่วนปลายออกนะคะมันถึงจะได้สวยให้เป็นลักษณะแหลมแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเวลาพับกลีบท่านผู้ชมก็นำกลีบนะคะนำกลีบมาวางตรงกลางเอาด้านที่สวยออกนะคะสวยๆอยู่ให้ได้สวยขึ้นหงายขึ้นนะคะเรานำกลีบมาวางแบบนี้แล้วเราก็พับซ้ายแล้วก็พับขวาเพราะฉะนั้นดอกเราก็จะมีสีเหลืองและสีเขียวอยู่ด้านในนะคะลักษณะกลีบก็จะเป็นแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็นำเอาไปปักที่ต้นกล้วยของเรานะคะนี้นะคะเห็นชัดเจนนะคะลักษณะกลีบก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปปักที่ต้นกล้วยนะคะวิธีการทำนะคะพอเราพับกลีบได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอากลีบมาวางกะขนาดความสวยงามของต้นกล้วยกับกลีบนะคะเราก็ใช้เข็มหมุดหรือว่าตะปูเข็มปักลงไปนะอันนี้กลีบที่1ของเราก็เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะนี่กลีบที่1เริ่มแล้วต่อไปเรามาดูกลีบที่2นะคะว่าทำยังไงกลีบที่2นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอาใบสีเขียวอยู่ข้างล่างเอาดอกสีเหลืองๆไว้ข้างบนแล้วเราก็พับซ้ายแล้วก็พับขวานะคะแล้วเราก็เอามาวางเรียงลักษณะเหมือนเดิมนะคะระยะห่างกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วเราก็ใช้ตะปูเข็มนะคะปักเหมือนเดิมนี่คือกลีบที่2ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมจากสีเขียวสีเหลืองผสมกันแล้วก็สวยงามธรรมชาติมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วตอนนี้กระทงของเราก็ทำมาได้6กลีบแล้วนะคะชั้นที่1ท่านผู้ชมเห็นไหมคะความงามของธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวของเราเราก็มาผสมผสานกันทั้งใบทั้งดอกสามารถทำให้เรา
ทำกระทงที่สวยงามได้นี้เราจะให้ผู้ชมดูส่วนปลายนะคะส่วนปลายใบที่น้ําแหลมที่ย้อยออกมานะคะก็จะส่งความงามของกลีบกระทงให้กับเราเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆกว่าจะครบรอบนะคะตอนนี้กลีบทางที่1เราก็ทํามาได้เยอะแล้วนะคะจวนจะครบรอบแล้วนะคะอันนี้เราก็ถ่ายท่านผู้ชมดูถึงความงามของบานบุรีกับดอกบานบุรีซึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวตอนนี้กระทงของเราชั้นที่1ก็เสร็จแล้วนะคะสวยงามมากเลยพอชั้นที่1ของเราเสร็จแบบนี้แล้วเราอยากให้ดูท่านผู้ชมดูนะคะส่วนปลายจะแหลมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะความสวยงามของปลายใบของบานบุรีพอเราตัดส่วนปลายใช้ทำกลีบกระทงชั้นที่1ไปเสร็จแล้วเราไม่ทิ้งนะคะถ้าทิ้งแล้วเท่ากับเราใช้ใบไม้ไม่คุ้มค่าใบไม้ที่เราตัดส่วนปลายออกไปแล้วจะเหลือเป็นลักษณะแบบนี้ให้ท่านผู้ชมตัดนะคะตัดให้เป็นรูปใบโค้งนะตัดโค้งนะคะคือตัดแต่งส่วนนี้ตัดแต่งตัวนี้ให้เป็นรูปโค้งเหมือนใบไม้เหมือนใบไม้นะคะลักษณะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็วัดความยาวนี้ประมาณเหลือประมาณ3 เซนแล้วก็ตัดนะคะตัดส่วนนี้ออกมาให้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะได้ใบไม้กลีบชั้นที่2เราจะเอาส่วนที่เหลือคือส่วนนี้ที่เราตัดมานะคะเอามาทำเป็นกลีบที่2เพราะนั้นใบของบานบุรีเราใช้ได้หมดทั้งใบนะคะเราไม่ใช้เฉพาะส่วนปลายอย่างเดียวส่วนปลายเราทำชั้นที่1ส่วนใบอันนี้เราก็เอาทำชั้นที่2เรามาพับชั้นที่2วิธีการพับก็พับเหมือนเดิมนะคะคือเอาสีเหลืองไว้ข้างในแล้วทำพับซ้ายแล้วก็ทับขวาเหมือนเดิมตอนนี้ชั้นที่2ของเราทำได้6กลีบแล้วนะคะท่านผู้ชมสังเกตชั้นที่2ของเราชั้นที่2นะคะปลายใบที่เราตัดมันจะหมุนโค้งนะคะหมุนโค้งแบบนี้เลยกลีบก็จะกระดกขึ้นมาแบบนี้แต่ส่วนใบครั้งแรกที่เราตัดที่เป็นปลายใบจะเป็นลักษณะปลายแหลมลงข้างล่างแบบนี้เพราะนั้นชั้นแรกของเราก็จะเป็นลักษณะปลายแหลมแบบนี้เลยส่วนชั้นที่2ของเราก็จะเป็นลักษณะปลายมุนนะคือปลายของกลีบจะต่างกันอันนี้เราทำให้ความสวยงามแตกต่างกันแบบนี้นะคะกระทงเราก็จะได้มีความสวยงามที่แตกต่างกันตอนนี้ชั้นที่2ของเราเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ให้ดูความงามเลยนะคะส่วนปลายชั้นที่1ก็แหลมเพราะเราใช้ส่วนใบของบานบุรีส่วนชั้นที่2เราเอาส่วนโคนใบมาตัดเป็นกลีบใบกลีบก็จะกระดกขึ้นแบบนี้นี่กระทงจากใบบานบุรีและดอกบานบุรีผสมผสานกันของเราก็เสร็จแล้วเหลือแต่การเอาดอกไม้มาตกแต่งส่วนดอกไม้ตกแต่งนั้นเราก็หาดอกไม้ตามที่อยู่ในบ้านเรานะคะมีอะไรบ้างส่วนธูปเทียนเราก็มาปักเราก็ปักธูปลงไปนะก่อนนะคะส่วนเทียนนะคะก้นเทียนเราปักไม่ได้เราต้องหาไม้แหลมๆนะคะจะเป็นเข็มกลัดก็ได้นะคะไม้จิ้มฟันหักครึ่งก็ได้แล้วแต่เราก็ปักลงไปนะคะแล้วปักก็ห่างจากธูปเล็กน้อยเพราะว่าถ้าติดกับธูปเลยไม่ได้เดี๋ยวเวลาจุดเทียนจะไหม้ธูปตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เหลือเอาดอกไม้มาตกแต่งพอดีที่บ้านเราปลูกดอกโปยเซียนไว้ใช่ไหมคะเราก็เอาดอกโปยเซียนมา1ช่อเอาดอกโปยเซียนนี่นะคะมาตกแต่งในกระทงของเราเพราะโปยเซียนก็เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลอยู่แล้วเรากระทงไปเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเราก็เอาดอกโปยเซียนที่เรามีนี่แหละค่ะเอามาตกแต่งให้สวยงามดอกโปยเซียนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ลักษณะต้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือใบสีใบเขียวๆยาวๆดอกจะเป็นช่อลักษณะสวยคือบางคนก็ถือเป็นโชคเป็นลาภนะคะบางคนบอกว่าถ้าปลูกต้นโปยเซียนตอนแรกเลยถ้าเอามานับเป็นดอกนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่าโปยเซียนเราก็ให้ความเป็นสิริมงคลกับตัวเองอยู่แล้วเราจะเอาดอกโปยเซียนมาทําตกแต่งกระทงของเราให้สวยงามเรามาดูวิธีการตัดดอกโปยเซียนนะคะว่าทํายังไงดอกโปยเซียนที่เป็นช่อเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะเป็นกลีบเล็กๆเล็กๆแล้วก็ตัดเป็นกลีบๆใบตัดแยกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เอามาปักในกระทงของเราเวลาปักนะคะถ้าวางเฉยๆวางเฉยๆมันอาจจะปลิวได้เราต้องใช้ตะปูเข็มนะคะตะปูเข็มช่วยปักลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะเอาดอกโปยเซียนมาวางเอาตะปูเข็มนะคะปักลงไปตรงกลางเพื่อที่ให้ดอกโปยเซียนติดอยู่กับกระทงอย่างสวยงามนะคะปักไปเรื่อยๆตอนนี้ปักได้4ดอกแล้วตอนนี้กระทงของเราตกแต่งเสร็จแล้วสวยงามด้วยดอกโปยเซียนอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะดอกสีเหลืองจากดอกบานบุรีแล้วสีเขียวจากใบบานบุรีสีชมพูหรือสีแดงจากดอกโปยเซียนตอนนี้ก็เสร็จแล้วกระทงนะคะถ้าเราจะให้มีความหมายก็มีความหมายนะคะแต่ทางนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทำนะคะจะทำเพื่อความสวยงามก็ได้ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะคือเรามีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ใกล้ตัวของเราใกล้บ้านเราสามารถทำได้หมดเลย
ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมกระทงของเราจากดอกบานบุรีและใบบานบุรีตกแต่งให้สวยงามด้วยดอกโพยเซียนตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมวิธีการทำของเราคิดว่าไม่น่ายุ่งยากอะไรแล้วก็คิดว่าน่าจะง่ายนะคะในการทำท่านผู้ชมดูคลิปของเรานี้แล้วรีบทำเลยนะคะพอถึงช่วงลอยกระทงเราก็ทำลอยหรืออาจจะทำขายก็ได้หรืออาจจะเอาไปสอนลูกสอนหลานก็ได้อย่าลืมนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพบกับเราในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ